This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. พฤกษเคมีก็คือสารเคมีที่พบในพืชผักผลไม้สมุนไพรต่างๆตามธรรมชาติเราไม่ได้จัดเป็นสารอาหารสารอาหารเนี่ยคือสารที่จำเป็นเราขาดทำให้เกิดโรคเช่นวิตามินซีเราบอกโอ้เราขาดวิตามินซีนะเราจะเจ็บป่วยง่ายเราจะมีเลือดออกตามไรฟันสมัยเราเรียนมาเราจำได้ใช่ไหมครับภูมิคุ้มกันเราก็จะไม่ดีติดเชื้อได้ง่ายนะเราขาดแคลเซียมกระดูกเราก็จะบางนะครับกระดูกพุ่นอันนี้คือขาดแล้วทำให้เกิดโรคเพราะมันคือสารอาหารสารที่ร่างกายต้องการจำเป็นส่วนสารพฤกษเคมีไม่ใช่สารอาหารขาดไม่ได้ทำให้เกิดโรคฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ค่ะวันนี้มาพบกันเช่นเคยติดตามสาระกันได้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรและสารพฤกษเคมีโอ้โหวันนี้เราจะลงไปถึงขนาดสารพฤกษเคมีคืออะไรมาทำความรู้จักกันนะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะไม่รู้ว่าวันนี้จะออกเป็นแนววิชาการหรือเปล่า มีความพฤกษเคมีสารพฤกษเคมีดูฟังแล้วแบบโอ้โหมีความเป็นคำว่าเคมีมันอาจจะทำให้มีความเป็นวิชาการใช่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่พวกเราคุ้นเคยอ่ะนะใกล้ตัวนี่แหละแต่เราอาจจะไม่รู้ไงว่าอ๋อเนี่ยคือพฤกษเคมีนะนะเพราะเคมีมันก็คือสารเคมีใช่ไหมค่ะที่มาจากพฤกษพฤกษก็คือพืชพืชสารอย่างเงี้ยมันก็คือพืชพูดง่ายๆว่าพฤกษเคมีก็คือสารเคมีที่พบในพืชผักผลไม้สมุนไพรต่างๆตามธรรมชาติเราเรียกพฤกษเคมีซึ่งหลังๆเนี่ยเพิ่งมีคนเรียกกันสมัยก่อนก็ยังไม่เป็นที่ฮิตฮอตป๊อปปูล่านะต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าคนก็จะพูดถึงอาหาร5หมู่เนาะมี6สารอาหารคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินแร่ธาตุน้ำ อย่างเงี้ยแต่เราก็แบบเฮ้ยส่วนของสารพฤกษเคมีเนี่ยมันไม่ใช่สารอาหารนะค่ะคนก็เลยอาจจะไม่ได้พูดถึงความจำเป็นความสำคัญแต่หลังๆเนี่ยมันเริ่มมีพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารเพื่อสุขภาพที่พูดถึงสารพฤกษเคมีเนาะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าไฟโตเคมีคอลเนี่ยมากขึ้นค่ะคนก็เลยเริ่มแบบเอ๊ะพฤกษเคมีจึงเริ่มมามีบทบาทสำคัญกับสุขภาพร่างกายแล้วมีงานวิจัยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะไอ้เจ้าสารพฤกษเคมีหรือสารเคมีที่อยู่ในพืชนะผักผลไม้สมุนไพรทั้งหลายแหล่นะครับอันเนี้ยนะเราบอกว่าเอ้ยถ้าในแง่ของโภชนาการเนี่ย เราไม่ได้จัดเป็นสารอาหารคือขาดก็ไม่ได้ทำให้เกิดโรคค่ะนึกออกไหมครับสารอาหารเนี่ยคือสารที่จำเป็นเราขาดทำให้เกิดโรคเช่นวิตามินซีเราบอกโอ้เราขาดวิตามินซีนะเราจะเจ็บป่วยง่ายเราจะมีเลือดออกตามไรฟันสมัยเราเรียนมาเราจำได้ใช่ไหมครับภูมิคุ้มกันแล้วก็จะไม่ดีติดเชื้อได้ง่ายะนะเราขาดแคลเซียมกระดูกเราก็จะบางนะครับกระดูกพุ่นอันนี้คือขาดแล้วทำให้เกิดโรคเพราะมันคือสารอาหารสารที่ร่างกายต้องการจำเป็นนะครับส่วนสารพฤกษเคมีไม่ใช่สารอาหารขาดไม่ได้ทำให้เกิดโรคอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆนะเช่นไลโคปีนที่พบในมะเขือเทศ อันนี้เป็นสารพฤกษเคมีตัวนึงขาดไม่ได้ทำให้เกิดโรคนะครับค่ะไม่ใช่ว่าโอ้โหเห็นอาจารย์เอกราชเดินมาแต่ไกลเลยแบบว่าต่อมลูกหมากโตนะขาทางเกิดโรคอย่างเงี้ยคือไม่ได้ทำให้เกิดโรคนึกออกไหมไม่มีโรคไลโคปีนดิฟฟิเชนซีเราไม่ได้ขาดแล้วไม่ทำให้เกิดโรคแคทิชินจากชาเขียวอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยมีโรคขาดสารพฤกษเคมีที่อยู่ในชาเขียวไม่มีนะครับมันเลยไม่ได้จัดเป็นสารอาหารเพราะมันไม่ได้จำเป็นสำหรับการทำงานของร่างกายแต่ถ้าเราได้รับเข้าไปนะอย่างถูกต้องเหมาะสมมันก็ช่วยในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคหรือบำบัดโรคได้ไอ้เจ้าสารพฤกษเคมีเนี้ยฉะนั้นแล้วขาดไม่ได้ทำให้เกิดโรคเนาะเพราะมันไม่ได้ทำหน้าที่ในร่างกายนะเหมือนวิตามินสารอาหารต่างๆนะครับแต่ถ้าเราได้รับมันก็ช่วยในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคบำบัดโรคค่ะแล้วมันก็มีประโยชน์
นะมันขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยสารพฤกษเคมีที่อยู่ในโลกล่านะพาอะไรเนี่ยโอ้โหมีหลายหมื่นชนิดมากเป็นหมื่นชนิดนะคุณลีเรานั่งคุยกันเนี่ย3เทวาราตีการก็ไม่จบนะนานเกินเรื่องของไฟโตเคมีคอสารพฤกษเคมีเนี่ยที่พบในพืชผักสมุนไพรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งแยกแตกย่อยออกแบบโอ้โหเยอะมากซึ่งอาจารย์บอกเลยว่าสารพืชสารเคมีเนี่ยถ้าในบทบาทที่เราเห็นในอาหารนั้นๆในพืช นั้นๆเนี่ยมันจะทำหน้าที่ส่วนใหญ่นะมันจะทำหน้าที่เป็นพิกเมนต์หรือรงควัตถุที่ให้สีอยู่ในพืชผักผลไม้สมุนไพรนั้นๆเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพอจะเข้าใจใช่ไหมครับมันให้สีไงเช่นเราบอกเอ้ยสีแดงอ๋อไลโคปีนจากมะเขือเทศนี่ไงสีแดงสีเหลืองส้มอ๋อเบต้าแคโรทีนไงสีม่วงแอนโทไซยานินไงที่พบในอัญชันที่เราเห็นอัญชันเบอร์รี่มีสีม่วงแดงนะสารแอนโทไซยานินอย่างเงี้ยมันจะให้สีทำหน้าที่ในการให้สีพิกเมนต์นะเราเรียกพิกเมนต์ก็คือสารสีเม็ดสีเนี่ยหรือลงคาร์บอนเนี่ยให้กับพืชผักผลไม้สมุนไพรนะครับนั้นๆแล้วแต่ละสีเนี่ยมันก็ไม่มีข้อแนะนำไงเหมือนกับสารอาหารแต่ละตัวคุณต้องกินเท่านี้เท่านั้นนะถึงจะเพียงพอต่อวันปริมาณเท่านู้นเท่านี้นะแต่สารพฤกษเคมีเขาไม่ได้มีข้อแนะนำว่าหูคุณต้องกินมาละเท่าไหร่นะแบบออกมาตายตัวเหมือนกับสารอาหารแบบว่าโปรตีนต้องกินตามน้ำหนักตัวเท่านู้นเท่านี้ค่ะแต่สารพฤกษเคมีเนี่ยเขาจะแนะนำว่าเอ้ยอย่างน้อยกินให้ได้วันละ5สีอ๋อคำนี้นี่เองห้าสีค่ะถูกต้องเพราะแต่ละสีมันจะให้สารพฤกษเคมีที่มีคุณประโยชน์โดดเด่นต่างกันบางสีช่วยส่งเสริมสุขภาพสมองบางสีช่วยส่งเสริมสุขภาพสายตาบางสีช่วยส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดบางสีช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันบางสีมีประโยชน์สำหรับกระดูกและข้อฉะนั้นแล้วแต่ละสีต่างกันเลยบางสีอาจจะอุ้ยโดดเด่นเรื่องผิวพรรณค่ะนั่นแล้วเขาเลยให้กินหลากสีอย่างน้อย5สีค่ะ5 a day ฝรั่งเขาบอก5 a day นะผัก5สีมณี5แสงอันนี้อาจารย์บอกเองค่ะก็คือจะต้องมีครบทั้ง5สีมันมีแค่5สีเหรอคะอาจารย์จริงๆแล้วมันอาจจะหลายสีนะเกินกว่านี้แต่หลักๆอ่ะก็จะเป็นแบบสีแดงใช่ไหมครับที่เราเห็นค่ะสีเขียวม่วงแก้มน้ำเงินสีเหลืองส้มและสีขาวสีขาวด้วยเช่นเรากินหัวหอมอย่างเงี้ยมีหน้าเลยนึกไม่ออกเพราะไม่ชอบไม่ชอบหัวหอมเลยไม่นึกถึงเลยเคยคุยกันไปไม่นึกถึงเลยหรือกระเทียมอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็จะมีสีขาวนะครับแล้วแต่ละสีก็จะมีคุณประโยชน์เนี่ยที่โดดเด่นแตกต่างกันไปค่ะเฉพาะตัวขึ้นอยู่กับสารพฤกษเคมีว่าจะเป็นกลุ่มไหนนะเพราะกลุ่มนึงเนี่ยถ้าเราไล่เรียงไปตามสีสมมุติว่าเราพูดถึงสีแดงนะครับเราว่ากันด้วยสีแดงก่อนสีแดงเนี่ยก็จะมีไลโคปีนที่อาจารย์บอกว่าโอ้พบมากในมะเขือเทศที่เราเห็นสีแดงๆแล้วก็ในแตงโมโตแมนเห็นไหมครับสีแดงไลโคปีนสูงเลยสีแดงแล้วในมะเขือเทศในแตงโมในฟักข้าวก็มีไลโคปีนอยู่สูงอาจารย์ขออนุญาตถามนิดนึงแตงโมเนี่ยคือที่เราบอกว่าเป็นสีแดงเนี่ยเป็นเพราะว่าเรากินเนื้อมันเราถึงบอกว่าเป็นสีแดงเราไม่ได้กินเราไม่ได้บอกว่าแตงโมสีเขียวแตงโมเปลือกนะเปลือกแตงโมเราก็จะแบบก็มีคุณประโยชน์นะถ้าเรากินได้นะเราไม่เอายาฆ่าแมลงอะไรไปเคลือบมันนะอ๋อเนื้อหมายถึงเนื้อส่วนที่กินได้ส่วนที่กินได้เราว่ากันด้วยส่วนที่กินได้เหมือนผลไม้บางชนิดเราก็ไม่กินไงเช่นอาจารย์บอกอ๋อเนี่ยเบต้าแคโรทีนสูงมากเลยทุเรียนสูงนะโอ้ยอาจารย์เห็นไหมเห็นไหมสีเหลืองอ่ะจริงอ่ะสูงมากเลยแต่คุณลีกินเปลือกไหมไม่กินไม่กินใครกินเปลือกทุเรียนปากเวอะเลยปากแหวงเลยแล้วเนี่ยคือส่วนที่กินได้เราจะพูดถึงส่วนที่กินได้กันน้ำมะเขือเทศอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกไลโคปีนแตงโมนะอย่างที่บอกนะไลโคปีนสารสีแดงสูงอันนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการที่จะช่วยไลโคปีนเนี่ยนะส่งเสริมสุขภาพต่อมลูกหมากแล้วมันจะช่วยต้านหรือลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้จะดีสำหรับท่านชายมากเลยแล้วปริมาณที่แนะนำเนี่ย
จากการศึกษาวิจัยเนี่ยไลโคปีนประมาณ15มิลลิกรัมซึ่งถ้าเป็นมะเขือเทศเป็นลูกเป็นผลใหญ่หน่อยเนาะก็ประมาณ3ผลถ้าลูกเล็กก็กินเป็น10ลูกอะ่ะ10ถึง12ลูกที่เป็นลูกเล็กๆาาอ่าอันนั้นคือมะเขือเทศถ้าแตงโมก็ประมาณแบบ1ส่วนก็ประมาณสัก8ชิ้นคำก็ไม่ได้เยอะอันเนี้ยช่วยต้านมะเร็งต่อมลูกหมากได้ดีโอ้แล้วผู้หญิงควรกินผู้หญิงควรกินครับเพราะบอกต่อมลูกหมากเฮ้ยฉันไม่มีต่อมลูกหมากนะแต่ฉันมีหัวใจจริงๆแล้วทั้งผู้หญิงครับผู้ชายเรามีหัวใจค่ะไอ้เจ้าไลโคปีนเนี่ยมันช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดีมันไปช่วยป้องกันไอ้ไขมันเลวอะที่จะเกิดสนิมเหล็กอะออกซิแดนท์ LDL ที่อาจารย์บอกแล้วมันไปช่วยให้ตัว LDL เนี่ยไม่มีขนาดเล็ก LDL เนี่ยในศาสตร์แอนตี้เอจจิ้งเนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่คุณมีปริมาณ LDL สูงหรือต่ำค่ะเขาไม่ได้มองแค่ปริมาณแต่เขาดูขนาดของ LDL ด้วยโอ้ไอไขมันที่เราบอกเอ้ย LDL เป็นไขมันเลวนะเขาวัดขนาดด้วยครับเขาตรวจสิ่งที่เราเรียกว่า LDL particle size ก็คือขนาดของอนุภาคของ LDL ค่ะที่มันอยู่ในหลอดเลือดของเราเนี่ยถ้าขนาดเล็กไม่ดีครับ LDL ยิ่งเล็กยิ่งร้ายเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณลีมันทะลุทะลวงไปได้ถูกต้องมันมุดเข้าสู่ vascular endothelium cell หรือเยื่อบุผนังหลอดเลือดของเราแล้วทำให้เกิดตะกันสะสมอะไขมันที่หลอดเลือดได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอนุภาคใหญ่ก็สบายดีกว่าถูกต้องมันก็จะไม่ได้เสี่ยงว่าเราจะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเท่ากับคนที่มีอนุภาคเล็กเห็นไหมใหญ่เล็กเราตรวจได้นะ LDL เนี่ยแล้วบังเอิญเขาพบว่าไม่ได้บังเอิญหรอกนักวิจัยเขาก็พบว่าเอ้ยเจ้าไลโคปีนเนี่ยมันไปช่วยในการที่จะลดไอ้พวก LDL ขนาดเล็กได้ค่ะฉะนั้นดีต่อใจเห็นไหมครับต้านมะเร็งต่อมลูกหมากดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็ยังช่วยในการที่ทำให้ HDL ค่ะ HDL ไขมันดีเนี่ยมีขนาดใหญ่เอ้าบางคนบอกอาจารย์HDL ไขมันดีเขาดูแค่สูงต่ำนนแต่ศาสตร์ชะลอวัยดูขนาดด้วยเออว่าเฮ้ยคุณตัวใหญ่ไหมเพราะตัวใหญ่มันจะเป็นตัวสะท้อนครับตัวสะท้อนหรือตัวบ่งชี้ว่าเฮ้ยมันมีอนุภาคในการที่จะต้านอนุมูลอิสระได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้พูดง่ายๆว่าดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดอ่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งทีเด็ดของไลโคปีนที่ฮิตมากโอ้เมื่อปีก่อนๆ รู้สึกน้ำมะเขือเทศขายได้เป็นพันล้านเพราะคนนิยมกินกันบำรุงผิวที่บอกว่ากินไลโคปีนแล้วดีต่อผิวพรรณต้องกินขนาดไหนมันถึงจะแบบกินจากมะเขือเทศก็ได้นะมะเขือเทศก็ระวังเรื่องของน้ำตาลเรื่องของโซเดียมแฝงแค่นั้นนะครับถ้าคุณอยากจะกินก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าอาจารย์ไม่เคยห้ามแสดงว่ามันต้องกินมีความต่อเนื่องต่อเนื่องถูกต้องเพราะจากงานวิจัยเขากินกันเป็นเดือนมันเดี๋ยวจะไปเปิดตู้เย็นกินไม่ใช่คุณลีกินมะเขือเทศวันนี้พรุ่งนี้เช้ามาโอ้ฉันออร่ากระจายผิวโป๊ะตึงเปรี้ยเป่งปังอันนั้นเรียกว่าคิดไปเองถูกต้องมโนเอฟเฟคนะเป็นมีความเชื่อสูงมากกินปุ๊บเฮ้ยเช้าตื่นมาทำไมลูกขุมขนกระชับหน้ายกมโนเดี๋ยวสคบมาไม่ได้นะเดี๋ยวร้านเสริมความงามเขาทำงานไม่ได้ถูกต้องอะไรเนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งริ้วรอยเล็กๆที่มีงานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องผนวกกันหลายสิ่งอันถ้าคุณกินน้ำตาลแบบสาดโครมสาดโครมคุณก็เกิดสารเร่งแก่เยอะริ้วรอยผิวคุณก็เหี่ยวย่นหย่อนยานแล้วคุณจะไปหวังไลโคปีนไลโคปีนมันก็เกินต้านนึกออกไหมเกินต้านอันนี้คือพวกสีแดงแล้วสีแดงอ่ะมันยังพบมากอีกกลุ่มนึงซึ่งก็สีแดงเหมือนกันเราเรียกว่าอาร์เรจิกแอซิดหรือกรดอาร์เรจิกพบมากในทับทิมครับอ๋อเหรอคะทับทิมเนี่ยที่แบบโอ้โหให้คุณลีแกะเนื้อมาให้อาจารย์กินหน่อยสิเนื้อทับทิมโอ้โหน้ำตาไหลแกะได้ไหม น้ำตาไหลเขาเลยนิยมเอาไปบีบเอาไปคั้นน้ำทับทิมแต่มันได้นิดเดียวเองนะได้น้อยถ้ากินเม็ดนะก็ต้องมานั่งแคะแท้ๆเอาใช่ๆตอนเด็กๆนี่เป็นลักษณะแบบนั้นอันนี้มีประโยชน์สูงมากเลยมหาศาลเลยดีต่อระบบหัวใจโดยเฉพาะเพิ่มไอ้ตัว HDL ที่อาจารย์บอกอ่ะให้มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นโอ้เดี๋ยวจะไปกินเลยเนี่ยแล้วไอ้ HDL ที่ขนาดใหญ่เนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ว่ามันไปเพิ่มเอนไซม์ตัวนึงที่เป็นโปรตีนนะครับตัวเนี้ยมันจะเกาะอยู่ที่โมเลกุลของ HDL เราเรียกว่าพาราออกซิเจเนส1โอ้ชื่อยาวใช่นะพอน1นะครับ PON แล้วก็เลข1ตัวเนี้ยมันต้านการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัวได้ดีมาก
โอ้เหรอคืออันดับหนึ่งเลยต้องบอกอย่างนี้นะ to be number one เลยของการต้านการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัวแล้วช่วยในการเพิ่มไอ้เจ้าเอนไซม์ตัวนี้ในการต้านโรคหัวใจค่ะแล้วเนี่ยพบมากเลยในทับทีมแต่เราก็ต้องระมัดระวังเนาะถ้าเราซื้อมาคั้นเองโอเคแต่ถ้าน้ำทับทีมที่มีขายบางทีแบบว่าเฮ้ยขายอาจจะใส่น้ำเชื่อมบางทีเห็นเต็มขวดเลยรู้สึกว่าไม่น่าใช่ใช่รู้หรือเปล่าเอาน้ำเปล่ามาใส่เติมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคั้นเองก็โอเคเนาะอันนี้ในกลุ่มสีแดงถ้ากลุ่มสีเหลืองส้มแน่นอนเบต้าแคโรทีนในแครอทตำลึงฟักทองพวกนี้นะครับซึ่งพวกเนี้ยเบต้าแคโรทีนที่พบในพืชเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะแปลงร่างกายเป็นวิตามินเอนะครับหนึ่งโมเลกุลของเบต้าแคโรทีนจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอค่ะซึ่งช่วยในเรื่องของสมองสุขภาพสายตาโทษทีครับเรื่องของสายตาจริงๆแล้วสมองก็มีงานวิจัยแหละว่ากลุ่มเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยต้านโรคสมองเสื่อมได้นะครับแล้วก็เรื่องของสายตานะครับรวมไปถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันผิวพรรณค่ะก็ไปกลุ่มของเบต้าแคโรทีนพวกนี้ก็จะดีกับสุขภาพผิวแล้วมันช่วยในการกันแดดได้ด้วยนะมันมีงานวิจัยครับพูดง่ายว่าเหมือนเป็น oral sunscreenเป็นกันแดดแบบกินก็คือกินอาหารน่ะแล้วก็เป็นแบบตัวเหมือนช่วยป้องกันรังสี UV จะมาทำลายผิว UV เนี่ยมันจะมีอยู่2 UV หลักๆที่เราเคยได้ยินกันประจำคือ UVA ครับ UV กับ UVB UVA เนี่ยทำให้เราเอจจิ้ง A เนี่ยคือเอจจิ้งคือแก่เหี่ยวจานหันหน้าไปทางอื่นได้ป่ะแล้วก็ UVB B เนี่ยคือ body ทำให้เราแบ๊กอ๋อแบล็กดำเบิร์นดำเบิร์นดำถูกต้องไม่ไม่เกรียมแล้ว UVA UVB ไอ้เจ้าเบต้าแคโรทีนเนี่ยมันป้องกันรังสี UVA ได้ดีนะครับ UVA มันจะทำให้ผิวเราเหี่ยวค่ะย่นหรือเกิดแบบการเบิร์นเกิดการแดงเขาเรียกอิริทิมาก็คือเกิดแบบเหมือนรอยแดงอะไรเงี้ยเบิร์นเวลาเราไปทะเลหรือตากแดดอะโอ้แต่แดดบ้านเราก็เกินไปอะถูกต้องไม่รู้จะกินวิตามินที่แบบว่ามีเบต้าน่ะขนาดไหนถึงจะกันแดดเราก็ต้องอัดแครอทแล้วก็ต้องอัดตำลึงแล้วก็ต้องอัดผักบุ้งแล้วก็ต้องอัดพวกอะโวคาโดก็สีเหลืองๆอย่างเงี้ยมีเบต้าแคโรทีนแล้วก็ลูทีนซีแซนทีนที่จะพูดถัดมาตระกูลเดียวกันนะตระกูลแคโรทีนอยด์แคโรทีนอยด์นะครับพวกเนี้ยเนาะก็จะมีพวกเบต้าแคโรทีนจากแครอทจากฟักทองนะมะม่วงสุกเนี่ยของโปรดคุณลีเลยแต่ว่าพอบอกปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวชี้พงให้กระลอกกินซะแบบว่าเบต้าแคโรทีนก็สูงนะแต่น้ำตาลก็สูงด้วย เลือกเอาไหน เดี๋ยวเบาหวานขึ้นตาฝ้าฟางแทนที่จะเอาเบต้าแคโรทีนมาบำรุงตาด้วยนะมันมาคู่เลยเหรอ ไม่เจ๋าก็เจ๋งใครครับ โอ้โหแล้วก็รูทีนซีแซนทีนอันนี้จะดีมากเลยนะครับพบมากในข้าวโพดเกากี้โกจิเบอรี่อะโวคาโดที่เราเห็นสีเหลืองๆเนี่ยช่วยชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาอาจารย์นี่ทุกวันนี้พยายามเอาเกากี้ชงกับน้ำร้อนกินนะไม่ค่อยช่วยแล้วค่ะไม่ทันค่ะไม่ทันใช่ไหมก็ต้องฟื้นฟูกินแค่ไหนคุลีกี่เม็ดซื้อเขามีแบ่งแยกเป็นซองห่อเล็กๆค่ะมันเขาขายเป็นแผงอันนี้ไปเจอในห้างมาก็เลยแบบเทสแก้วประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็โกจิเบอรี่เกากี้อ่ะใส่ลงไปไล่เม็ดมากแล้วก็น้ำร้อนอย่างเงี้ยแล้วทิ้งเลยเม็ดนั้นก็ทิ้งไม่ได้กินหรือกินอ๋อดีทั้งน้ำทั้งเกากี้กินหมดเลยค่ะดีครับดีไม่เห็นช่วยเลยอาจจะต้องเพิ่มโดสรู้สึกแบบเอ๊ะตอนนี้ตัวเลขมองไม่ชัดอันเนี้ยก็จะส่งเสริมสุขภาพสายตาได้เนาะแล้วก็อีกตัวนึงที่เหลืองส้มนะแล้วอยู่ในพืชตระกูลส้มคนไม่ค่อยรู้จักกันเพิ่งมารู้จักหลังๆเพราะว่ามันมีงานวิจัยเรื่องภูมิคุ้มกันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันชื่อว่าฮิสเพอริดินชื่อยาวมากเลยฮิสเพอริดินเขาคือใครเรากินส้มเนี่ยปกติเราก็รู้แต่ว่าเฮ้ยเราได้วิตามินซีแต่จริงๆแล้วในส้มโดยเฉพาะในใยส้มๆใยที่ชอบดึงออกกันนะชอบดึงออกจริงแล้วจานฟาดเรียบนั่นแหละมีประโยชน์มากไม่กินเม็ดอย่างเดียวกลุ่มฮิสเพอริดินฮิสเพอริดินซึ่งมันช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันได้ดี
ช่วยต้านมะเร็งได้ด้วยทำไมเพิ่งมา เขาอยู่ของเขามานานแล้วนะกินกันมานานแล้วแต่เราไม่รู้จักเราก็ไม่รู้แล้วก็ดึงออกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์กินได้ก็กินไปค่ะนะใครไม่กินก็ไม่เป็นไรก็ได้น้อยหน่อยค่ะอันนี้ในกลุ่มของสีเหลืองส้มถัดมาสีเขียวครับเขียวๆสีเขียวเนี่ยโอ้โหถ้าโดดเด่นเลยก็คือพวกไอโซไทโอไซยาเนตโอ้โหชื่อยาวมากนะถ้าอาจารย์แบ่งแยกแตกย่อยในกลุ่มเนี้ยคุณลีก็จะงงไปอีกนะก็จะมีพวกซันโฟลาเฟนอินโดทรีคาร์บินอลนะไงวันนี้เรียนพฤกษเคมีไงเป็นไงล่ะพฤกษเคมีจริงๆเพราะว่าจะมีชื่อสารพฤกษเคมีใหม่ๆมาให้เรารู้จักนะครับพวกนี้จะพบมากในพืชตระกูลพืชผักตระกูลคูซิเฟอรัสเวจิเทเบิลก็คือพืชที่มันตระกูลบล็อกเกอรี่ครับกระหล่ำปีกระหล่ำดอกบล็อกเกอรี่กระหล่ำปีกระหล่ำดอกผักเคลผักคะน้าโดยเฉพาะไอ้พืชผักที่กระหล่ำเนาะมันก็จะเป็นแบบหัวมันขยิบขย้อยขยิบขย้อยย้อยย้อยอ่ะพวกนั้นน่ะจะมีสารพวกไอโซไทโอไซเนตช่วยในกระบวนการดีท็อกซิฟิเคชันกำจัดสารพิษและต้านมะเร็งได้ดีมากพูดง่ายว่าเป็นอันดับหนึ่งอะถ้าอยากจะต้านมะเร็งก็ต้องกินพวกเนี้ยเคยได้ยินบล็อกเกอรี่กระหล่ำปีกระหล่ำดอกที่ได้ยินมาแววๆไม่ใช่แววๆหรอกมันมีแหละ แต่แค่ว่าจำไม่ได้คือเขาบอกบล็อกเกอรี่นี่แบบโอ้โหตัวที่เด็ดสุดเลยใช่แต่ยาฆ่าแมลงตกค้างก็หนักสุดเพราะมันอยู่ในนั้นถูกต้องซ่อนอยู่ในนั้นมันซอกยึกยุ่ยเยอะมีซอกเยอะครับเพราะมันมีความแบบซับซ้อนคือเมื่อก่อนน่ะเคยกินอร่อยแต่เดี๋ยวนี้กินไม่ได้อ้าวทำไมครับไม่ชอบไปเลยอยู่ๆก็ไม่ชอบไปเลยค่ะอาจารย์เมื่อก่อนน่ะแบบกินได้นะแต่ดอกคือเราต้องล้างทำความสะอาดให้ดีอาจจะไปเจอแบบเด็ดล้างเลยไม่ต้องกลัวเพราะสารพวกนี้เนี่ยมันโอเคอยู่นะเรากลัวยาฆ่าแมลงมากกว่าเพราะเดี๋ยวมันได้ไม่คุ้มเสียไงเราจะเอาแบบไอโซไทโอไซยาเนตแล้วจะเอาสารที่ช่วยในกระบวนการดีท็อกต้านมะเร็งจากพวกบล็อกเกอรี่แต่กลายเป็นว่าเราไปเอาสารที่เหนี่ยวนำมะเร็งยาฆ่าแมลงตกค้างสารกำจัดวัชพืชตกค้างกลายเป็นคาร์ซิโนเจนสารก่อมะเร็งไม่คุ้มยาฆ่าแมลงนี่ไม่ใช่สารพืชสารเคมีนะไม่ใช่เราไม่เอาคนละตัวเราไม่เอาเราต้องล้างทำความสะอาดให้ดีอันนี้ช่วยในกระบวนการกำจัดสารพิษแล้วก็ช่วยในการกำจัดเซลล์มะเร็งได้ดีมันมีความแบบมหัศจรรย์มากสารพวกนี้แล้วก็ปรับสมดุลฮอร์โมนได้ด้วยดีทั้งคุณผู้ชายดีทั้งคุณผู้หญิงอ่ะน่าสนใจตรงนี้แล้วก็ช่วยในกระบวนการดีท็อกอีกตัวหนึ่งที่พบมากในพวกชาเขียวก็คือ EGCG หรือแคติชินตัวนี้จะช่วยในการเพิ่มการเผาผลาญไขมันลดไขมันสะสมในร่างกายแล้วก็ช่วยในการลดไขมันในเลือดไขมันเลว LDL ในเลือดได้ด้วยที่มีงานวิจัยรวมทั้งเสริมภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งได้แต่ชาเขียวขอร้องอย่าเติมน้ำตาลนะคุณจะกินร้อนกินเย็นก็ได้เพราะอย่าลืมบางคนมาเถียงกันกินร้อนกินเย็นก่อนที่คุณจะทำจะเย็นอ่ะคุณผ่านร้อนมาก่อนหรือเปล่าก็ต้องให้มันละลายก่อนต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาเท่าไหร่แล้วนึกออกไหมครับก่อนที่มันจะเย็นเนี่ยคุณผ่านร้อนมาก่อนแล้วฉะนั้นแล้วคุณจะกินร้อนคุณก็กินเลยถ้าคุณจะกินเย็นก็กินก็รอให้มันเย็นหรือคุณจะเติมน้ำแข็งให้มันเย็นก็ไม่ได้ซีเรียสที่นึกออกไหมเพราะเข้าสู่ร่างกายกระเพาะระบบทางเดินอาหารแล้วก็ปรับอุณหภูมิอยู่แล้วอะนะครับฉะนั้นเราจะกินร้อนกินเย็นขอให้คุณแบบว่าเอ้ยแช่ประมาณไม่เกิน3นาทีนะเพื่อให้แคติชินมันออกมาะนะครับแทนนินไม่ควรออกมาเยอะนะเพราะหลัง3นาทีแช่นานๆเนี่ยแทนนินสารที่มีรสฝาดในชาเนี่ยมันออกมาแล้วมันจะขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมธาตุเหล็กแล้วก็ทำให้ท้องผูกนะบางคนเพื่อนซื้อชามาฝากจากอังกฤษโอ้โหเมืองผู้ดีแช่ชาไป3ที่วาลาตีการเสียดายเสียดายไม่ต้องเสียดายครับแล้วหลายๆถ้าอย่างนี้แสดงว่าหลายๆรอบไม่ได้ไม่ได้รอบเดียวพอ3นาทีเราเอายอดสารเด็ดออกมานะครับสีม่วงสีม่วงนี่ก็จะมีสีม่วงสีม่วงแก้มน้ำเงินเนาะพวกกลุ่มแอนโทไซยานินพบมากในพืชตระกูลเบอร์รี่นะเบอร์รี่ฝรั่งบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่เบอร์รี่ไทยก็มัลเบอร์รี่หรือลูกหม่อนมะเมามะหลอดมะเกียงตะขบลูกว่าลูกไหนลูกว่าหายไปไหนแล้วเนี่ยนึกถึงสมัยเด็กๆหรืออังุ่นก็ได้ครับถ้าพืชริมรั้วก็คือกระเจี๊ยบอัญชันก็เอามาได้แอนโทไซยานินสูงมากนะพวกนี้จะขุดอาจารย์บอกเลยว่าชะลอวัยชะลอโรคได้ดีพวกแอนโทไซยานินเนี่ยแต่ว่าโดนความร้อนไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับเอามาต้มเก็บมาสัก10ดอกมาต้มน้ำใบเตยค่ะนะอั
ันชันก็ได้นะครับต้มใส่น้ำใบเตยเพื่อความหอมใส่หญ้าหวานไปนิดนึงหรือรอหั่นกล้วยไปหน่อยนึงบีบมะนาวไปนิดนึงโอ้โหชุ่มคออร่อยชื่นใจนะครับอันเนี้ยช่วยชะลอความเสื่อมของสมองหิวเลยอะสายตาค่ะนะหัวใจและหลอดเลือดผิวพรรณเสริมภูมิคุ้มกันได้หมดครอบคุมชะลอวัยชะลอโรคงั้นกินแค่สีม่วงอย่างเดียวพอไม่ได้ต้องกินให้ครบนะต้องกินให้ครบเรสโวลทอลเหมือนกันก็ในสีม่วงเหมือนกันพบในองุ่นในบลูเบอร์รี่แล้วก็ในถั่วเปลือกถั่วลิสงม่วงครับ อันนี้กระตุ้นยีนที่ทำให้อายุยืนอันนี้อ๋อใช่ถั่วต้มถั่วต้มถูกต้องนี่ทำให้อายุยืนยาวนะครับเรสโวลทอลสีสุดท้ายสีขาวครับสีขาวในหัวหอมที่คุณลีชอบมากนี่แหละเพอร์ซิตินนะตัวนี้ในหัวหอมในแอปเปิลในองุ่นจะช่วยลดความดันเสริมภูมิคุ้มกันส่งเสริมสุขภาพปอดบรรเทาอาการรองโควิดและช่วยในกระบวนการลดผลกระทบของ PM 2.5 อีกหนึ่งขาวที่ให้ไว้ก่อนปิดท้ายคืออาริซินจากกระเทียมครับยิ่งทุบยิ่งโขลกยิ่งตียิ่งดีครับกระเทียมเนี่ยนะคุณจะกินสดอันนี้ก็ดีนะเพราะคุณกินเจียวบางทีมันไปกับน้ำมันนะครับอันเนี้ยจะดีต่อใจช่วยในการลดไขมันเลว LDL ช่วยในการลดความดันนะครับต้านการแข็งตัวของลิ่มเลือดนะป้องกันหลอดเลือดอุดตันทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันด้วยกระเทียมกระเทียมได้อยู่เรากินสังเกตนะเอาง่ายๆเลยบ้านเราเนี่ยภูมิปัญญานะกินข้าวขาหมูที่มันอุดมไปด้วยไขมันอิ่มตัวคากิหนังหมูเนี่ยมีกระเทียมมามีกระเทียมมามีพริกมาพริกมีแคปไซซินนะตรงไส้พริกที่เราบอกว่างามไส้แล้วไหมล่ะเผ็ดจัดเป็นความงดงามของแคปไซซินในพริกลดไขมันลดน้ำตาลเพิ่มการเผาผลาญเห็นไหมเราเพราะเรากินที่มันไม่ดีไงเราก็ต้องกินพริกกินกระเทียมที่ดีมาแนมไปด้วยโอ้ยคนโบราณทำไมเขารู้ถูกต้องครับฉะนั้นแล้วเนี่ยกินให้ครบ5สีนะครับนะกินผัก5สีก็จะดีนะครับช่วยชะลอวัยชะลอโรคได้ครับนะคะวันนี้ก็ได้รู้จักละ3พฤกษเคมีสีต่างๆทั้งหลายแหละมีประโยชน์อย่างไรนะคะขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้สุริพรลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast FWB หรือ Friend with Benefit มีความหมายและเป็นความสัมพันธ์เชิงเพศสัมพันธ์ในรูปแบบใดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันวิภาดิลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับ Friend with Benefit เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยมันก็จะหมายถึงความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ด้วยกันได้โดยไม่มีการผูกมัดอันนี้นะคะเป็นคำจำกัดความที่ฝรั่งเขาให้ไว้นะคะเราแปลออกมาเป็นแบบนี้อะคะแปลแบบนี้แล้วก็ถ้าแปลตามความหมายของมันจริงๆเนี่ยนะคะมันจะหมายถึงความสัมพันธ์แบบเพื่อนแต่ร่วมหลับนอนกับเพื่อนด้วยกันเนี่ยได้นะคะ อาจจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เนื่องจากมันมีความสนิทสนมกันทางร่างกายก่อนมากกว่าความหลงไหลลุ่มหลงแบบคู่รักเข้าใจไหมคะ ความสนิทกันเนี่ยกอดคอกันเฮไหนเฮนั่นนะคะแต่มันไม่มีความรักผูกพันแบบชู้สาวกันมาก่อนเอางี้ละกันนะคะสามารถเที่ยวด้วยกันได้อะไรด้วยกันได้เป็นเพื่อนกินเพื่อนเดินทางแล้วก็เพื่อนนอนด้วยอันนี้นะคะสำหรับเบเนฟิตเนี่ยนะก็คือว่าสามารถมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันได้โดยไม่มีการผูกมัดไม่ใช่ว่าพอมีเซ็กกันไปแล้วอ่ะฉันเป็นของเธอเธอเป็นของฉันเราผูกมัดกันแล้วนะไม่ใช่ค่ะอันนี้ของเมืองนอกนะต้องเน้นก่อนว่านี่ของเมืองนอกนะสามารถอยู่ร่วมกันใกล้ชิดกันได้โดยไม่ต้องกดดันอะไรเพราะอย่าลืมว่าสังคมต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นสังคมฟรีเซ็กซ์ถูกไหมคะนะคะเพราะนั้นมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบรูปแบบหนึ่งที่เพื่อนทำหน้าที่หลับนอนกับเพื่อนเอางี้ละกันนะคะก็เหมือนกับว่าคนสองคนเนี่ยนะเป็นเพื่อนกันมันมีความสนิทสนมกันอยู่แล้วนะคะชายหญิงว่าไปแล้วก็ต่างอยากจะมีเซ็กซ์ด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าไม่มีคนรักก็เลยเอาว่าเพื่อนกับเพื่อนช่วยกันหน่อยละกันนึกออกไหมคะถ้าจะเปรียบความสัมพันธ์นะสมมติเป็นแกนหลับตานึกนะคะท่านผู้ฟังนะถ้าเราเปรียบเทียบเป็นขั้วของความรักเนี่ยเอาซ้ายมือสุดแล้วกันนะคะซ้ายมือสุดเนี่ยจะเป็นพวก one night stand ก็หมายความว่าพวกที่ไปเจอกันปั๊บก็เกิดสปาร์กกันมีเซ็กกันคืนเดียวแล้วก็แยกจากกันกับขั้วขวาสุดเนี่ยนะคะเป็นแบบคนรักแบบโรแมนติกเป็นคู่รักกันเลยนะคะก็เราก็จะบอกว่า FWB เนี่ยมันคือตรงกลางค่ะของสองอันนั้น
ก็หมายความว่าไอ้คู่รักเนี่ยมันมีความสนิทสนมกันใช่ไหมคะรู้จักมักคุ้นกันจนลุ่มหลงลุ่มรักกันแล้วส่วนไอ้ฝั่งซ้ายสุดเนี่ยซึ่งมันเป็น one night stand เนี่ยมันไม่สนิทกันมาก่อนเลยแต่เจอปั๊บมันก็มีความใคร่ทางกายกันนะคะแต่ไอ้ FWB เนี่ยมันอยู่ตรงกลางก็หมายความว่าสนิทสนมกันประมาณนึงแบบเพื่อนแต่ไม่ได้รักลุ่มหลงนะคะแต่ก็ดีกว่าที่จะแปลกหน้า นึกออกไหมคะนะคะเพราะนั้นมันเลยเขาบอกว่าถ้าเทียบกันเนี่ยไอเนี้ยมันอยู่ตรงกลางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความรู้จักคุ้นเคยกันพอประมาณแล้วแต่ก็ไม่พัฒนาไปสู่การเป็นคู่รักหรือที่จะเข้าไปสู่การเป็นคู่แต่งงานที่คิดจะสร้างอนาคตด้วยกัน This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.